ดีท่านผู้ชมมาพบกับทองดำอยู่ตามเคยเนาะกับช่องทำให้ไทยบายสาลามื้อนี้ทองดำสีส่วนท่านผู้ชมมาเฮ็ดน้ำขิงอันหัวสิงไข่เนาะแก้มือซาแล้วก็อันมือซาเต็มซาจริงๆเนาะมือซาเท้าชาภาษาไทยก็ได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่เกี่ยวเข้ามาเนาะทองดำเวลานอนตื่นมาแล้วทองเทียนมีอาการแบบว่านิ้วมือนี่ปันสีแบบมึนอันนี้กรรมแบบเวลากรรมมันสิกรรมบ่เข้าเนาะกรรมมันสิมือแบบแข็งอยู่จังซี่นะแล้วทองดำก็ไปเสิร์ชไปอ่านมาแล้วทองดำได้บอกว่าน้ำขิงอันหัวสิงไข่นี่ช่วยให้ลดอาการมือชาเท้าชาได้เนาะทองดำก็ลองเอามาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วถึงไปประมาณ5มื้อเนาะ5มื้อรู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นจังซี่นะนี่ทองดำก็สิเลยสิเอามาเฮ็ดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแล้วก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเนาะถ้าผู้ใดมีอาการแบบคือทองดำเนาะทองดำช่วงที่ไปเกี่ยวข้าวกับสิใช้ถุงมือแดเนาะใช้ถุงมือแล้วก็เฮ็ดให้แบบเวลาเฮาเฮ็ดเวียกเนาะเฮ็ดเวียกหลายแล้วมือเฮามันก็สิมีอาการแบบเคยเป็นนอนตื่นมาแล้วก็มืออันค่านิ้วมือนี่ไปสินจ้ะมันก็สิเฮ็ดให้มือแข็งมึนคือแบบมากๆกินมือบ้านเฮาเอิ้นมากๆกินมือกินตีนเนาะทางนี้ก็ถึงก็จะว่ามือชาเท้าชาแล้วเฮานําเฮ็ดแล้วมันดีขึ้นอีหลีนะก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าไปลองเฮ็ดเบิ่งถ้าใครมีอาการนี้เนาะไปเฮาไปเฮ็ดพร้อมๆกันเลยก็บ่ได้มีหยังยากเนาะก็มีแค่มีอุปกรณ์แค่2อย่างก็คือหัวสิงไคแล้วก็ขิงเท่านั้นเองเนาะไปเฮาไปเริ่มกันเลยไปอันนี้ก็หัวสิงไคเนาะทางนําเกี่ยมมาไว้แล้วก็บ่ใช้บ่หลายเนาะประมาณอัน10ปลายหัวนี้แหละเขาก็เอามาล้างทำความสะอาดเนาะเขาก็มาตัดออกวันนี้ตัดเอาแต่ส่วนหัวมันเนาะส่วนอันปลายมันบ่เอาช่วงนี้อันมันก็บ่ค่อยงามปานใดมันสิเป็นแบบลงหัวเนาะทั้งเป็นค่อนหัวหัวสั้นๆถ้ายามฝนเนี่ยมันสิแบบหัวอวบๆยาวๆนี่ต้องนําปลูกไว้ข้างเฮือนนี่เนาะก็ตัดออกไปหมดเลยเฮาไซส์เท่าๆกันเนาะจํานวนเท่าๆกันประมาณอย่างละ60กรัมเนาะขิงนี่ผู้ใดสิปอกหรือว่าบ่ปอกก็ได้เอากับมาฝานบางๆแบบนี้เลยฝานแบบนี้เนาะฝานบางๆแบบนี้ไปเลยได้แล้วเราก็เอาไปใส่หม้อเลยเนาะใส่หม้อได้เลยหม้อนี้ผู้ใดสิใช้หม้ออันใดก็ได้หม้อต้มหม้อดินจังใดก็ได้เนาะแล้วก็เทน้ําลงไปลิตรนึงก็นําไปต้มเปิดไฟเสร็จแล้วเฮาก็ต้มไปหลังจากที่มันฟดแล้วเนาะเฮาต้มประมาณ7-50 นาทีเนาะเพื่อให้น้ําอันหอมระเหยน้ำสมุนไพรของเราออกเนาะออกฤทธิ์อันนี้เราก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนสาเหตุของการที่อันมือซาตีนซาเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเนาะบางทีเฮานอนผิดท่าจังซี่เนาะกระดูกเอ็นกระดูกข้อต่อคอเฮามันอาจสิเคล็ดบ่หรือสิพลิกจังซี่บางคนเนาะที่นอนแล้วแบบว่าคอมักอันมักเข็ดเป็นคอเข็ดเนาะทองดำนี่เป็นบ่อยเป็นดุเอาแท้ว่าเนาะแบบเวลานอนแล้วตื่นมาแล้วมันสิแบบคอแบบเหลียวซ้ายกับบ่ได้เหลียวขวากับบ่ได้ใช่มั้ยก็เอิ้นว่าเป็นกระดูกข้อต่อคอมันเข็ดเนาะการกินสมุนไพรก็เป็นการรักษาอีกทางนึงเนาะถ้าผู้ใดเป็นหลายจังซี่น่ะก็ควรไปหาหมอเนาะอันนี้ก็เฮาต้มไว้แล้วเฮาก็ปะไว้ให้มันเย็นแล้วก็มาตักใส่จอกเตรียมดื่มเลยเนาะแล้วก็กรองเอาสําหรับผู้ที่เป็นมีโรคประจําตัวเป็นโรคไตบ่โรคอันนั้นอันนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะก่อนที่สิดื่มมีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็อันนี้เฮาเติมน้ําเพิ่งลงไปวงนึงเพื่อให้กินง่ายขึ้นเนาะเพื่อบ่ให้มันเผ็ดเกินไปก็หยดน้ำผึ้งลงไปบวงหนึ่งเพื่อให้มันซุ่มคอเลยเนาะแบบนี้เลย
นให้มันละลายแล้วเขาก็ไปกินเนาะกินประมาณมื้อละ4เทื่อเนาะกินเช้าก่อนอาหารสวยก่อนอาหารแรงก่อนอาหารแล้วก็กินก่อนนอนเนาะนี่เนาะอันนี้น้ำขิงน้ำขิงกับหัวจิงไคของน้ำต้มออกมาก็สิได้เป็นแบบนี้เนาะเขาก็มาดื่มเลยเนาะดื่มประมาณจอกนึงกินมื้อละ4เทื่อเนาะคือตอนเช้าแล้วก็ตอนสวยแล้วก็ก่อนแล้วตอนแรงแล้วก็ก่อนนอนเนาะคือกินมื้อละประมาณนี้ประมาณจอกนึงนี่เนาะก็มาดื่มเลยเนาะกินก่อนอาหารเนาะดื่มแบบนี้เลยมันก็สิออกเผ็ดๆแล้วก็หอมขิงหอมมันหวานถึงไก่เนาะเนาะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งเนาะถ้าผู้ใดมีอาการแบบท้องน้ำเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะท้องน้ำก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย